สวัสดีจ้ารอบดึกดึกสวัสดีรอบดึกดึกด้วยนะครับสวัสดีรหัสดาว1042ด้วยนะครับโอ้โหคันนี้รถหาเงินครับรถคอกนะฮะแหมมีสติ๊กเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยรหัสดาว1042ครับเราแอบมาชมใต้ท้องเขานิดนึงบึ๊ดบ้าโหคันนี้แหนบติดหมดเลยอ่ะเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเซตแหนบไม่เหมือนกันนะครับเอาละเฮ้ยแอบมาขโมยรีวิวรถเขาเนี่ยเขาจอดนอนนะฮะเราก็แอบมาขโมยรีวิวรถเขาหน่อยตรงเตง3นิ้วโอ้โหดูแหนบดิดูเขาดัดแหนบไม่เหมือนใครเลยอ่ะแทบจะบอกว่าไม่มีช่วงเด้งเลยอ่ะนะฮะแหนบบนกับแหนบล่างติดกันเลยอ่ะโอ้โหอย่างนี้รถเปล่าๆน่าจะแข็งนิดนึงนะเนี่ยแต่รับน้ำหนักได้เยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าแหนบล่างไปติดกับแหนบบนเลยเนี่ยนะฮะมันจะทำให้รถไม่ย่อลงไปเยอะนะครับโอ้โหแม่เจ้าโชค4ต้นครับโอ้โหเผานี่ก็มีน้ำออกเยิ้มๆหน่อยๆนะครับเนื่องมาจากอาจจะซึมๆเนาะเขาก็เชื่อมใหม่นะฮะดูมีคานโชคไฟโอ้โหโชคไฟ4ต้นโอ้โหพอเลทแอบส่องกันหน่อยเฮ้ยมีของดีด้วยอันแน่อย่าบีบนะบีบไม่ได้นะผมหูแตกนะเฮ้อโหใต้ท้องคันนี้นี่เห็นแหนบทีเดียวยอมกลัวเลยอะนะฮะแหนบหน้ากับแหนบหลังเนี่ยยันกันเลยดูดิขึ้นไปรับดัดโค้งขึ้นไปรับเลยนะฮะรถคอกแต่ละคันเสร็จมาไม่เหมือนกันเลยนะครับหุยโหปลายท่อดำเพิ่มเลยอย่าติดนะอย่าติดเครื่องนะติดเครื่องผมหน้าดำแน่เลยนะมีค้ำท้ายด้วยนะครับโอ้โหมีกล้องด้วยนะฮะนี่ของดีมีประโยชน์ครับคันนี้เป็นรถคอก Isuzu All New นะเดี๋ยวผมจะแอบดูด้านข้างๆนะครับเจ้าของรถนอนไปแล้วครับนะฮะพักผ่อนนอนนะฮะทีนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมรถคอกที่เขาแอบนอนนะฮะเราก็มาขโมยรีวิวรถเขาให้เพื่อนๆได้ดูกันคันนี้เป็นกระทะ MD นะครับกระทะ MD นะ MD Max เป็นเผาแอลนะครับเป็นเผารอยน็อตเบอร์23เนาะใช้ยาง14ครับคันนี้เห็นบอกว่าดึกๆจะไปขึ้นทุเรียนนะฮะแล้วก็เจ้าของได้นอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวดึกๆเขาจะต้องไปขึ้นทุเรียนโอ้สุดยอดดูเกิดผมอยากแอบดูกระบะเขานิดนึงนะฮะว่ากระบะเขาดามมาไหมดามครับนะฮะดูนี่กระบะก็ต้องดามด้วยนะเห็นไหมฮะจะมีเหล็กดามอยู่กระบะต้องดามครับไม่ดามไม่ได้นะครับไม่ดามมันจะแตกนะฮะก็ต้องดามกันนิดนึงเนาะรถใส่เผารอยนะครับเป็นกระทะล้อ14ซึ่งวิ่งงานมาหมาดๆเลยนะฮะรถยังเลอะมากเลยแล้วก็เตรียมตัวจอดนอนแล้วครับเตรียมตัวจอดนอนมีมุ้งนะเขาก็จะมีมุ้งอยู่ด้านข้างนะฮะซึ่งตัวผมเองเนี่ยคือจะไม่เข้าใกล้รถเขานะฮะก็คือรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่ารถคอกนะวิ่งงานมาเหนื่อยๆก็มาพักกันนิดนึงนะครับแล้วก็ได้สอบถามพูดคุยกับเจ้าของไปแล้วนะฮะว่าจะไปไหนต่อเขาบอกว่าเดี๋ยวดึกๆจะต้องไปขึ้นทุเรียนอีกขยันวิ่งงานกันจริงๆนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ของเขานะฮะอุปกรณ์นี่ก็คือข้างหลังนี่จะมียางอะไหล่ล้อหลังยางอะไหล่ล้อหน้านะฮะเพราะว่าบางคันเนี่ยใส่ล้อแม็ก17ล้อแม็ก18นะครับซึ่งล้อแม็ก17ล้อแม็ก18เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหล่อจริงสวยจริงนะครับแต่ก็ถ้าเอาไปวิ่งใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะแตกได้หรือเสียหายได้นะครับเขาจึงต้องมียางอะไหล่ล้อหน้าไว้ด้วยก็ถือว่าปลอดภัยนะฮะแล้วก็เวลาเราวิ่งงานเนี่ยมียางล้อหน้าไปด้วยมันก็หมดห่วงเนาะเผื่อยางเราไปโดนน็อต
หรือว่าแม็กเราไปแตกหรือยังเรารั่วอะไรเงี้ยเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็ถือว่าเป็นมืออาชีพนะอีก1คันเลยนะครับเป็นมืออาชีพใช้ได้เลยยางอะไหล่ต้องมีไว้นะฮะคันนี้ดูหน้าดิรถอาจจะเลอะนะรถยิ่งเลอะยิ่งมีเงินเยอะนะฮะยิ่งเลอะก็ยิ่งมีเงินเยอะนะครับเพราะว่าเขาวิ่งงานมานะฮะรถก็เลอะอาจจะไม่ได้ล้างนะครับนี่เดี๋ยวให้เห็นชมหน้ากันนิดนึงดูชมหน้าหล่อๆกันนิดนึงนะฮะนี่ไม่เข้าใกล้รถเขานะครับเพราะว่าเจ้าของเขานอนแล้วเดี๋ยวไปรบกวนเขานะครับเห็นไหมครับนี่หล่อใช้ได้เลยนะฮะหล่อใช้ได้เลยIsuzu All New นะครับคันนี้อาจจะไม่ได้คุยกับเจ้าของนะเพราะว่าเจ้าของรถเขาได้พักผ่อนแล้วเนาะก็ไม่รบกวนเขานะแต่ขออนุญาตเขารีวิวรถเขาแล้วเรียบร้อยนะครับโหดูล้อหลังได้ล้นไหมว้าล้นเอาเรื่องเหมือนกันแฮล้นกำลังดีเนี่ยลายน้ำออกมาเกือบเห็นลายน้ำเลยนะฮะก็ถือว่าล้นนะฮะขนาดนี้นะฮะโอ้กำลังรอเลยสวยๆนะครับนี่แหละครับก็อีกหนึ่งอาชีพเนาะที่ใครๆหลายคนที่อยากจะเดินเข้ามาในอาชีพนี้นะครับลองศึกษากันดูนะว่าท่านขับรถมาแล้วเนี่ยท่านสามารถรับงานต่อสู้ไหวไหมงานที่แล้วเพิ่งเอาไปลงเสร็จเมื่อกี้นะฮะเข้ามาจอดอยู่ข้างๆปั๊มแล้วก็จอดนอนสัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวต้องไปขึ้นของอีกตอนเที่ยงคืนอย่างเงี้ยโหถือว่าเก่งนะถือว่าเก่งแต่ถ้าคุณเก่งคุณขยันคุณมีความอดทนและคุณสามารถขับรถต่อได้ในขณะที่คุณนอนน้อยเนี่ยนะครับและถ้าคุณสู้ไหวเนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่า2วันเขามีรายได้ระดับ 5,000 กว่าบาทเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นที่คนด้วยนะฮะมันเป็นที่คนว่าใครจะมีความอดทนมากความอดทนน้อยหรือใครจะทำได้มากทำได้น้อยนะครับซึ่งคนแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันคนอดนอนเก่งๆขับรถเก่งๆนะฮะมีงานดีๆวิ่งก็จะได้เงินเยอะนะครับ2วันนี่ไม่ต่ำกว่า 5,000 ทำรายได้2วัน 5,000 นะฮะส่วนคันนี้จ๊ะเอเสร็จผมอีกนะฮะเสร็จผมแน่นอนผมเจอรถไม่ได้หรอกนะฮะเจอรถคอกขอรีวิวหน่อยนะนี่ให้ดูครับคันนี้เป็นรีโวครับรีโวคันนี้นะครับออกจากศูนย์ที่ตลาดไทยนะฮะซึ่งออกรถแบบทำมาสำเร็จเลยจากศูนย์นะครับเรามาดูกันนะว่ารถที่ทำสำเร็จออกมาจากศูนย์เนี่ยนะครับเขาทำอะไรมาบ้างหูยล้อล้นไม่เบานะรีโวไม่แพ้ออนนิวนะฮะไม่แพ้ออนนิวนะฮะดูรีโวนะครับดูล้อล้นนะฮะไม่เบานะครับยางนี่อ้วนตบเลยฮะโหหล่อไหมล่ะนะมาเดี๋ยวเราขอดูชุดเผารอยเขานิดนึงนะครับเป็นเผารอยของ TCPY ครับหัวเผาแดงแป๊ดเลยครับโอ้คันนี้ยังใหม่เรียมป้ายแดงเลยนะนี่ดูดิใส่น็อตมาสวยมากนะฮะกระทะสวยน็อตสวยครับนะเป็นน็อตสแตนเลสน็อตชุบคันนี้น่าจะเป็นยาง15หรือเปล่าใช่นะฮะพอรถออกจากศูนย์เนี่ยหรือว่ามืออาชีพเนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่ชอบสายงานหนักๆเนี่ยชอบจะใช้ยาง15เพราะว่ายาง15เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรับน้ำหนักได้ดีกว่ายาง14ครับแล้วยางมันใหญ่กลมอ้วนตบเลยนะฮะโหไม่เจ้ามาเดี๋ยวเรามาดูสไตล์แหนบคันนี้กันว่าเขาจะเหมือนใครไหมโอ้โหแหนบด้านหน้าก็เยอะอยู่พอสมควรนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้แหนบกระดาน10ตัวครับนะฮะแล้วก็ลูกยางข้างหน้าเป็นลูกยางตัวเล็กนะครับไม่เจ้าดัดแหนบนิดนึงนะฮะดัดหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูดิน่าจะดัดนะครับน่าจะดัดนิดนึงนะถ้าไม่ดัดหัวมันจะจิ้มลงมาอีกหน่อยนึงนะผมว่าน่าจะดัดหรือไม่แน่ใจว่าไม่ได้ดัดดูดีๆดิผมก็มองไม่ออกน่าจะดัดครับน่าจะดัดนะดัดขึ้นนิดนึงเนาะเพราะถ้าไม่ดัดเนี่ยมันจะต้องตรงลงมาอีกหน่อยนึงนะฮะอันนี้เขาตัดหัวแหนบน้อยนะครับซึ่งตัดหัวแหนบน้อยเนี่ยเวลาที่บรรทุกหนักๆแล้วเนี่ย
ตรงตัวที่7ที่8ตรงเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างจิ้มดินง่ายนะครับถ้าเราตัดเยอะอีกนิดนึงเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ค่อยจิ้มดินแต่ถ้าตัดแนวนี้ก็อาจจะมีโอกาสจิ้มดินได้นะในระยะตัวที่6 7 8อยู่ประมาณเนี้ยนะมันจะจิ้มดินเพราะการตัดแหนบของแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับบางคนตัดมากบางคนตัดน้อยเนาะเอาไปประยุกต์เลือกใช้กันแล้วแต่เจ้าของรถด้วยครับนะรถที่ออกจากศูนย์เนี่ยก็สามารถสั่งได้เลยนะว่าจะเอาสเปคแบบไหนเดี๋ยวศูนย์เขาก็สั่งร้านเท่าลอยทำให้นะครับคันนี้ก็มีสกีด้วยนะเห็นไหมครับมีสกีให้ดูนิดนึงสกีนะครับเห็นไหมฮะนี่มีสกีเอาไว้สำหรับกันน็อตขาดด้วยนะครับน็อตสแลดเวลารถเราไปเบียดฟุตบาทอะไรต่างๆหรือไปปีนฟุตบาทเนี่ยนะครับน็อตสแลดเราจะได้ไม่ขาดง่ายนะฮะนี่ก็คือสิ่งดีๆที่อยู่ใต้ท้องนะครับ ของแต่ละคันนะฮะอ่ะผมจะนำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่ารถของแต่ละคันเนี่ยนะครับเขาทำมาไม่เหมือนกันเนาะนี่คือรถคอกนะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะว่าเขามีอะไรบ้างเฮ้ยโอ้โหอันนี้คือมีเหล็กลากด้วยอ่ะดูดิมีเหล็กลากอันนี้ไว้สำหรับลากนะฮะเนี่ยเขามัดติดราวตรงนี้เลยดูดินี่ดูโหมืออาชีพมากเลยมีเหล็กไว้ลากด้วยดูดิโหแจ๋วครับอาจจะมองดูว่าพกมาอีลุงตุงนังแต่มันมีประโยชน์มากเลยนะครับอันนี้ช่วยเพื่อนได้นะเหล็กลากตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะคอกก็เป็นคอกธรรมดานะฮะคอกแป๊บน้ำไม่ได้แซมเลดนะครับคอกแบบนี้จะแข็งแรงมากนะครับไม่ค่อยบุบรอครับคันนี้ 2.8 ครับรีโวเรามาแอบดูล้อหน้ากันดูเอาละกันนะฮะรถคันนี้ยังใหม่อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าได้เดือนหรือ2เดือนนี่เองนะฮะใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยขอดูสเปคยางนิดนึงขอบ17 225 55ครับ225 55ก็ยางก็ถือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะขอบ17ก็โอเคนะก็หล่อนะครับใส่แล้วก็ดูทรงก็ไม่เก๋นะครับรีโวเขาหล่ออยู่แล้วแล้วเขาแรงด้วยนะฮะเป็น 2.8 สไตล์รถคอกไม่เบาเลยนะฮะดูแล้วกันรถคอกไทยแลนด์คันนี้อุปกรณ์เขาครบเลยอ่ะถือว่าสุดยอดนะถือว่าใช้ได้นะครับ ผมจะส่องให้ดูว่าในกระบะรถเขามีอะไรบ้างนะครับเขามียางอะไหล่เห็นไหมครับนี่คือยางอะไหล่นะมืออาชีพต้องมียางอะไหล่นะครับเราหาเงินอยู่กับรถเราต้องมีนะครับไม่มีไม่ได้นะไปยางรั่วกลางทางไม่มีใครช่วยเรานะครับยางอะไหล่ต้องมีกระดานอัดนะครับเอาไว้สำหรับปูรองผลไม้ตะกร้าผลไม้นะครับมีผ้าใบต่างๆนานาตะข่ายครบนะฮะรถคอกหนึ่งคันหาเงินเลี้ยงตัวได้เพื่อนๆชอบก็ลองเข้ามาดูคลิปของผมกันนะครับรถแต่ละคันก็ปรับแต่งมาไม่เหมือนกันนี่คือเหล็กคาดท้ายก็มีนะครับตัวนี้จะช่วยยึดกระบะไม่ให้ฉีกอีกตัวหนึ่งนะฮะส่วนด้านในเนี่ยเข้าน่าจะดามนะครับโอ้โหแจ๋วเลยสูงมากนะครับถ้าเขาไม่ได้จัดสไตล์สายย่อเนี่ยฮะรถจะสูงอยู่ช่วงหน้าอกผมเลยหรือว่าผมเตี้ยนะครับเห็นไหมครับถ้าเขาไม่ได้จัดทรงสไตล์สายย่อนะครับก็จะทรงสูงประมาณเป็นฝ่ามือนะฮะแต่ถ้าใส่ของแล้วมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยโหลดลงมาเยอะประมาณขนาดนี้นะครับนี่ฮะผมจะให้เพื่อนๆดูเนาะว่ารีโวเนี่ยนะครับเนี่ยที่มันชอบติดซุ้มกันเนี่ยนะรีโวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะจะติดซุ้มนะครับเห็นไหมฮะติดจนขูดเป็นฝอยๆเลยเนี่ยนะฮะเห็นไหมเนี่ยนี่ติดซุ้มนะครับคันนี้ก็ขูดออกมาเลยเนี่ยติดมันก็จะติดอยู่ช่วงเนี้ยนะฮะติดอยู่ช่วงตรงกลางเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรอยติดซุ้มอยู่เนี่ยขูดเอายางมาตรงนี้เลยเห็นไหมเออรีโวจะเป็นอย่างนี้แหละมันน่าจะทำซุ้มมาสูงขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้ติดนะฮะถ้าเราเซ็ตแหนบไม่ดีเนี่ย
ค่อนข้างที่จะติดซุ้มง่ายนะครับผมขอแกะให้แล้วกันเนาะมือคันนะไปแกะเขาออกนะโอเคเนี่ยรีโวจะติดซุ้มนะครับติดจนซุ้มโบเลยแต่เผารอยสวยนะคันนี้เผารอยหัวแดงนะครับแล้วก็เป็นกระทะสีบอลถือว่าสวยเลยของ TCPY ให้ดูใกล้ๆครับ TCPY เผารอย TCPY ก็ใหญ่บึกบึนดีนะครับแล้วก็ยิ่งมีน็อตอย่างนี้ด้วยนะน็อตหัวตะตะเลดอย่างนี้ด้วยสวยมากๆเลยถือว่าทรงได้เลยนะครับล้อก็ล้นพอประมาณขนาดนี้กำลังหล่อเลยนะฮะถ้าดูดีๆนะฮะล้นเยอะอยู่พอสมควรเห็นไหมฮะ ไม่เบานะไม่เบานะดูล้อซะก่อนไม่เบานะฮะเรื่องความล้นไม่แพ้ใครเหมือนกันนะฮะดูมาแล้วกันนะฮะโอ้มาเดี๋ยวเราแอบดูช่วงล่างด้านหลังกันบ้างนะครับนี่ก็ดัดแหนบกันขึ้นไปเกือบติดตัวบนเลยครับโหระดับแหนบ10ตัวแล้วดัดโค้งขนาดนี้นะฮะรับน้ำหนักได้ 4-5 ตันสบายๆเลยแม่เจ้าตรงเตงยังเป็นตรงเตงเดิมนะครับโหดูแหนบดิทรงก็บึกบึนได้อ่ะนะครับซึ่งข้างหลังก็มียางอะไหล่ด้วยนะโหนี่มืออาชีพทั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิยางอะไหล่ล้อหน้ายางอะไหล่ล้อหลังมีหมดนะครับกระบะก็ดามมาด้วยดูนี่มีน็อตแทงลงมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะดูดีๆนะครับจะมีเหล็กฉากครอบกระบะไว้นะฮะเขาดามกระบะมาด้วยนะครับเห็นไหมรถคอกสมัยนี้ก็ต้องดามกระบะกันนะไม่ดามไม่ได้แตกหมดนะฮะไม่ใช่ว่าออกรถมาใหม่ๆแล้วเอามาใช้ก่อนหาเงินก่อนนะเวลามันแตกมาแล้วเวลาเอาไปซ่อมเนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่คิดแล้วนะครับแล้วมันสิ้นเปลืองแล้วมันเสียเวลาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นออกรถมาใหม่ๆก็เอามาดามกระบะกันซะเลยนะฮะคันนี้รู้สึกว่าเขาจะทำเสร็จจากศูนย์เลยนะครับศูนย์ที่ตลาดไทยรีโวครับเป็นพาวรอย TCPY ซึ่งพาวรอย TCPY ก็จะมีเบรกมือเห็นไหมฮะนี่ช่วงล่างนี่ตึบเลยครับโหบึกบึนน่าดูโชคแต่ละต้นเบลเลอร์เลยโหระดับ 4-5 ตันนี่สบายๆนะครับช่วงล่างบึกขนาดนี้นะฮะแหลมๆบอกได้เลยว่าแหลมนี่อ่ะผมให้เพื่อนๆมาดูนะบรรยากาศยามค่ำคืนของรถคอกนะครับเขาก็จะจอดนอนเหมือนกันนะครับเป็นน่าจะวางพอลอยช่วงล่างมาจากร้านปีชาหรือเปล่าเอ่ยปีชาออโต้คาร์เซอร์วิสเนาะก็น่าจะทำพอลอยที่นี่นะฮะร้านนี้เนาะวางพอลอยช่วงล่างอย่างรถทุกชนิดที่ตลาดไทยนะครับนะก็จะมีรถแบบสำเร็จเลยก็คือสามารถสั่งที่ศูนย์ได้เลยว่าเราอยากได้สเปคคอกแบบไหนกี่ชั้นนะครับเห็นเจ้าของรถบอกนะว่าสามารถสั่งได้เลยว่าจะเอาคอกกี่ชั้นเผารอยใส่สเปคเท่าไหร่14ขอ14หรือขอ15นะฮะเราสามารถสั่งได้เลยจะเอาแหนบกี่ตัวนะครับแล้วก็วิธีการออกรถแบบนี้จะใช้วงเงินดาวน้อยมากๆเลยนะฮะซึ่งใช้เงินวงดาวน่าจะอยู่ประมาณสัก 20,000-30,000 ก็ออกได้แล้วนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือว่าอุปกรณ์ที่เขาแต่งเติมมาให้เรานั้นก็คุยกับทางศูนย์เอาเองเนาะนะฮะซึ่งตรงนั้นผมไม่รู้นะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะฮะแต่ถามว่าใช้วงเงินออกน้อยไหมก็น้อยฝ่าที่เราไปออกรถมาเองแล้วเราต้องเอามาปรับแต่งนะครับบางทีเราไปออกมารถมาเองเนี่ยต้องดาวถึง 50,000 80,000 หรือแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับและฝ่าเราจะเอามาปรับแต่งวิ่งได้นะก็หมดเป็นประมาณ 200,000 อย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราใช้เงินดาวน้อยๆนะฮะแต่ก็สามารถใช้รถออกมาทำมาหากินได้เลยนะครับสวยทำมาสวยมากเลยคันนี้โอ้สุดยอดมาผ่านไปแล้ว2คันนะครับคลิปนี้จะเอายาวๆเลยนะคลิปนี้จะเอายาวๆเลยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวรถให้ดูถึง4คันนะครับเรามาต่อกันด้วยอีก1คันนะฮะคันนี้เป็น Vigo Champ โอ้โหรถแต่ละคันนี่การแต่งรถเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่ารูปทรงเราจะชอบแบบไหนนะฮะคันนี้เป็น Vigo Champ ครับ
คันนี้ก็ตีห้าจะไปขึ้นทุเรียนเหมือนกันนะฮะนี่เหล็กคาดท้ายเขาก็จะมีที่เสียบของเขานะฮะมีที่เสียบวางไว้ข้างๆนะครับมีเชือกแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็คือดูมียางอะไรยางอะไรครบผ้าลายมีไหมผ้าลายมีครบนะฮะตะข่ายไม้กระดานอัดโอ้คันนี้ไม้กระดานอัดเยอะมากนะฮะต้องมีประมาณถึง6แผ่นเนาะไม้กระดานอัดนี่ก็เอาไว้สำหรับขึ้นงานตะกร้านะฮะมีตะข่ายนี่เห็นไหมฮะผ้าใบผืนดำเอาไว้สำหรับคลุมบนผ้าใบตะข่ายนะครับเราต้องมีนะของพวกนี้เราต้องมีนะครับซึ่งคันนี้ก็เป็นคอกธรรมดาไม่ได้คอกเลดหรือไม่ได้แซมเลดนะฮะเป็นรถวีโก้แชมป์นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าเขาใช้เพารอยของอะไรน่าจะเป็นเพารอยแอลเหมือนกันครับน็อตเบอร์23นะครับคันนี้ใช้ล้อ14เช่นเดียวกันแหมใช้ล้อ14นะฮะหัวเพาเหลืองล้อสีฟ้าครับโอ้โหคันนี้ก็สายยกครับไม่ใช่สายย่อครับในยกครับสูงเป็นฝ่ามือเลยนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาคันนี้ยังมีทุ่นข้างแล้วก็มีขาค้ำด้วยนะครับซึ่งขาค้ำเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วบางท่านก็ยังใส่บางท่านก็ไม่ได้ใส่แล้วนะครับซึ่งแต่ถามว่าโดนตำรวจจับไหมขาค้ำก็โดนนะครับเพราะว่าทางกฎหมายไม่ให้เนาะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจด้วยแล้วก็อยู่ที่ท่านไปคุยกับเขาเองด้วยนะครับก็ต้องเอาตัวรอดกันไปนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูล้อหน้านิดนึงนะฮะว่า Vigo Champ เนี่ยนะฮะในการสไตล์แต่งรถของเขานั้นเป็นอย่างไรรถคันนี้ก็หาเงินได้นะครับแล้วก็มีงานแล้วด้วยเดี๋ยวคืนนี้ตี5จะต้องไปขึ้นงานข้างหน้าเป็นล้อเดิมๆเลยติดรถเป็นกระทะเหล็กนะครับนะฮะสเปคยางก็น่าจะเป็นเหมือนของเดิมติดรถเนาะนะครับขอบ15นะฮะ215-70ขอบ15ครับเป็นสเปคกระทะเดิมจากโรงงานนะครับล้อไม่ล้นไม่ออกมานะฮะลูดลุยเหมาะแน่นอนนะครับวีโก้แชมป์ครับยังใช้ได้ดีนะฮะยังมีอยู่จริงโอ้โหรถคอกนะฮะคืนนี้เดินแอบมารีวิวรถคอกให้เพื่อนๆได้ดูกันนะให้ดูแอบส่งหน่อยนะล้อหน้าเดิมๆนะไม่ต้องรอด้วยก็วิ่งงานได้แล้วก็มีงานวิ่งด้วยโอ้ไม่ธรรมดานะอ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบแต่งล้อก็แต่งกันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูใต้ท้องนะฮะเราจะให้เพื่อนๆมาดูใต้ท้องกันแอบดูใต้ท้องเขานิดหนึ่งแอบส่องหุ้ยทำไมคันนี้แหนบน้อยจังอ่ะเจ็ดตัวเองโอ้ฮะทำไมแหนบน้อยจังคันนี้ซึ่งตั้งแต่รีวิวมานี่แหนบเจ็ดตัวนี่หายากแล้วเนี่ยนะครับโอ้นะฮะแล้วก็มีช่วงเด้งด้วยเขาเซ็ตแบบมีช่วงเด้งนะครับนะช่วงนี้ยังมีช่วงเด้งเยอะช่วงห่างเยอะเนี่ยรถเปล่าจะนิ่มนะครับโอ้โชค4ต้นนะครับมีรอยน้ำมันเยิ้มนิดๆมันเยิ้มมาจากไหนอ่ะรู้ไหมอ่ะมันออกเครื่องนั่นแหละมันหลายวันสองวันนี่แหละครับเหรอครับเราต้องคอยเช็คดูน้ำมันมันด้วยนะว่ามันเลอะมันรั่วมาจากตรงไหนเนี่ยโอ้แล้วโชคนี่สีอะไรเนี่ยสีขมเหลาฟันดูท่อออกหน้าเผาด้วยคันนี้มี2อย่างเห็นเลยนะครับที่ผิดนะฮะ อย่างแรกเลยก็คือท่อครับอย่างที่2ก็คือขาค้ำครับเอ๊ะคันนี้อยากคุยกับเจ้าของอ่ะเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าของหน่อยดิ เดี๋ยวผมขอคุยกับเจ้าของหน่อยมายืนตรงนี้หน่อยยืนแอบรถเลยนี่สวัสดีครับพี่กายจ้าสวัสดีจ้าชื่ออะไรเอ่ยนุยจันทบุรีครับนุยจันทบุรีเนี่ยขาค้ำเนี่ยโดนบ้างมั้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขาค้ำตัวเนี้ยโดนประจำครับโดนประจำแล้วทำไมเรายังใส่อีกอ่ะมันก็เอาความปลอดภัยเนาะอ๋อคือเราใส่เพื่อความปลอดภัยของรถเราใช่มั้ยฮะเพราะว่าถ้าไม่ใส่นี่ก็คือกระบะมันจะทรุดครับใช่มั้ยฮะก็ยอมเสียพี่ก็ต้องยอมเสียโดนบ่อยมั้ยไม่บ่อยพี่
ขอได้ใช่ไหมไปสารจะโดนแถวบ้านเราไม่มีโดนนะแล้วทำไมแหนบน้อยจังอะแหนบแค่7ตัวปกติผมก็ไม่จะคิดว่าจะวิ่งอย่างเงี้ยเนาะวิ่งคนงานเก็บลำไยครับอ๋อคือเราวิ่งงานเราวิ่งงานเบาๆมาเราคิดว่าเราวิ่งงานเหมือนกับรับส่งคนงานถอยลำไยอะไรประมาณนี้ก็เลยเสริมแหนบมาแค่นี้อ๋อผมก็ยังไม่ได้แล้วพี่แหนบมังกรอ้าวเนี่ยแหนบ7ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมถามหน่อยแหนบ7ตัวเคยอัดเต็มที่เนี่ยเคยใส่มาแล้วเนี่ยกี่ตัน4ตัน4ตัน4ตัน2ครับ4ตัน2ก็ใส่มาแล้วใช่ไหมอ๋อก็วิ่งได้ได้อยู่โอ้โหไม่น่าเชื่อ4ตัน2แหนบ7ตัวเองนะครับโหดูดิมันวิ่งได้หรือว่าเราบังคับมันมันวิ่งได้หรือเราบังคับมันใช่ไหมฮะแล้วท่อทำไมต้องออกหน้าเผาด้วยชอบชอบมั้งครับชอบขอบคุณเนาะเหรอครับอ๋อแล้วตำรวจจับเสียงดังไหมเนี่ยผมเคยโดนจังอยู่โดนอยู่นี่แหละหนาวประจอนพันพันหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมโอ้โหที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่ค่อยจับใช่ไหมแต่ที่นี่โดนใช่ไหมฮะโอ้โหล้อออกนี่ก็โดนเหมือนกันนะเหรอเฮ้ยแต่คันนี้ไม่ล้นเท่ารีโวคันเมื่อกี้นะเนี่ยไม่ล้นเท่านะรีโวยังล้นกว่าเลยนะดูดิเนี่ยลักษณะมาแต่ก็พอๆกันนะแต่ถามว่าล้นมากไหมสู้คันรีโวไม่ได้นะแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะมองดูว่ามันล้นมองดูว่ามันถ่างก็นะไม่เป็นไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไหนได้ข่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขึ้นงานใช่ไหมขึ้นเนินสูงครับขึ้นงานอะไรทุเรียนฮะทุเรียนไปไหนเอ่ยไปอุดรครับผมเนินสูงไปอุดรโอ้แม่เจ้าเมื่อกี้ผมสอบถามไปนิดนึงแล้วคือรถเนี่ยจะต้องมีประกันสินค้าใช่ไหมฮะครับผมทำมา400,000ครับ400,000ครับเราต้องจ่ายเบี้ยเท่าไหร่อ่ะ400,000เนี่ย12,000อ่ะ12,000อ่ะครับเอ้า12,000นี่มัน500,000ไม่ใช่เหรอ12,000ถ้าว่า 400,000 มันน่าจะอยู่ประมาณ 11,000 หรือประมาณนั้นหรือบางทีบางประกันมันอาจจะราคาไม่เท่ากันเนาะทั้งของอะไรของวิทยะหรือของอะไรวิทยะเหมือนกันใช่มั้ยโอ้นี่ก็คือวิ่งสายทั่วๆไปครับมาอยู่ในตรงเนี้ยรถคอกกี่ปีแล้วครับผมมันวิ่งไม่ได้วิ่งประจำนะพี่ผมว่าจะเกิดงานลำไยมีผมก็มาวิ่งกับมาวิ่งแต่ผมไม่ได้วิ่งประจำเลยเนาะแต่ลำไยหมดผมก็มาวิ่งล่องอ๋อก็คือเหมือนเราไม่ได้วิ่งประจำก็คือโชคเขาเรียกว่าฉาบฉวยเอาเวลาที่เราไม่มีลำไยเราก็มาเล่นทางนี้แต่ก็เหมือนเรามี2งานที่ช่วยได้นะเพราะว่าถ้างานตรงนู้นไม่มีเราก็มาเล่นตรงนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคเข้าใจนะฮะสมัยนี้ต้องมีงานรองรับไว้ให้ได้เยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นงานในกลุ่มไลน์หรือว่ากลุ่มของเพื่อนๆก็แล้วแต่นะฮะต้องพยายามนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะขอดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นออนนิวคันนี้ออนนิวคันนี้มาจากตาดเนี่ยไม่ต้องบอกเลยว่าทําพอลอยมาจากไหนนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนเลยนี่เจอ TCPY มาเจอพาวเอลมาเจอเผาตาดมั่งเป็นไงเส้นเนี้ยพี่ดูเส้นนี้นะ7ปี7ปีแล้วเหรอลูกปืนผมไม่เคยเปลี่ยนลูกปืนเลย7ปีอ่ะใช่โอ้แม่เจ้าเนี่ย7ปีนะเฮ้ยวิ่งกี่แสนโลเนี่ย7ปีเนี่ยจะ900,000แล้วพี่เหลืออีกแค่ไม่กี่โลเองของใครช่างบอช่างบอนะฮะโอ้โห7ปีนะครับไม่มีปัญหานะฮะนี่ครับเผาร้อยช่างบอนะฮะช่างบอตาดเลยนะครับตาดของใหญ่นะฮะสุดยอดนะฮะเดี๋ยวช่างท้อดูช่างท้อมาคอมเมนต์ด้วยนะนี่7ปีครับนะฮะดูเอาละกันนะครับสุดยอดนะฮะ7ปีก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงนี่7ปีเนี่ยเคยมีน็อตขาดน็อตหวานบ้างมั้ยไม่มีใช่มั้ยนี่เพราะส่วนมากผมจะไม่ให้เขายิงไม่ให้เขายิงให้เขาใช้มือขันให้เราเลยแต่ว่าเวลาถอดอ่ะให้เขาใช้เครื่องถอดยิงได้ใช่ใช่เวลาขันเข้าให้เขาใช้มืออ๋อจ้างเขา20บาทพี่พูดง่ายๆว่า7ปีเนี่ยที่ใช้มานี่ไม่เคยน็อตหวานน็อตขาดนะใช่มีเห็นไหมครับเผาตาดเขาไม่ธรรมดานะฮะจะบอกให้เรื่องน็อตเนี่ยนะฮะน็อตใหญ่อย่างเงี้ยผมสังเกตดูแล้วแล้วผมเคยใช้เองแล้วก็ไม่เคยมีน็อตหวานน็อตขาดเหมือนกันผมใช้มา3คันนะฮะ3คันของผมก็เกือบ10ปีนะครับนะก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเนาะอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมถามนิดนึงมีเทคนิคคือ7ปีนี่หมายถึงว่าเราใช้ประมาณกี่โลนะถึงจะล้างอาจจะระบีใหม่40,000ถึง 45,000 โล40,000ถึง45,000 45,000 โลดีกว่าถอดล้างเปลี่ยนอาจจะระบีใหม่จะมีใหม่เลยอ๋อแค่นั้นแหละมันอยู่ทําตลอดทําอย่างนี้ตลอดนะพี่คือมันอยู่ได้7ปีเลยเหรอใช่เนี่ยกับผมว่างมาตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะตอนนี้รถผม7ปีผมใช้มาเออเนี่ยไม่เป็นไรเลยโหวิ่งกี่แสนโลตอนเนี้ย
จะ900,000ละจะ900,000 7ปีใช่โหเกือบล้านโลใช่โอ้โหเผาลอยช่างบ่อคลองใหญ่ครับไม่ธรรมดานี่ฮะเกือบ900,000นะฮะน่าจะเป็นกระทะ8นิ้วเนาะ8นิ้วพี่8นิ้วขอบ14ครับนะฮะโอ้โหเดี๋ยวขอดูสไตล์แหนบด้านหน้านิดนึงนะแหมไม่ธรรมดาเผาลอยคลองใหญ่นี่ไม่ธรรมดานะจะบอกให้นี่ครับดูด้านหน้านะฮะนี่ด้านหน้านี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะฮะสังเกตให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็น Isuzu All-New หรือว่าเป็น Revo ก็แล้วแต่นะครับผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าช่วงล่างของรถคอกทั่วๆไปนะฮะเขาทำไม่เหมือนกันนะคันนี้เฮ้ยแต่คันนี้มีสกีเรียนแบบผมเลยเนี่ยโอ้ยช่างหย่อยไงพี่โอ้ยช่างหย่อยนี่ช่างหย่อยเนี่ยดูดิโหเนี่ยสกีนะครับนี่สกีเหมือนผมเลยหรือว่าผมเหมือนเขาก็ไม่รู้นะฮะนี่สกีนี่ช่างหย่อยคลองใหญ่เลยนะฮะจะบอกให้นะฮะบัดดีผมเลยนะฮะนี่สกีแบบนี้เลยที่ผมใช้นะครับรับรองเลยว่าหัวแหนบไอหัวฝาครอบสกีเราเนี่ยไม่ติดดินแน่นอนนะฮะขนาดไปมินเมนี่ยังดุนได้ทุลุทุกังนะครับตัวนี้แหละถือว่าใช้ได้นะฮะนี่สกีแบบเดียวกับผมเลยโหเห็นปุ๊บนี่นึกละผมเลยนะนี่อ่ะเดี๋ยวเรามานับแหนบกันนิดนึงเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ตัวเองนะฮะแหนบก็ไม่เยอะนะครับสวยสวยสวยนะฮะดูนะมีสกีด้วยนะครับสกีเหมือนกับผมเลยเอ้ยแต่คันนี้เขาใช้4หุ่นนะแต่ช่างหย่อยเล่นให้ผม5หุ่นเลยนะครับเพราะเขาบอกว่าผมเป็นคนพิเศษช่างหย่อยเลยจัดให้หนาตึบเลยโอเคนะครับนะของแต่ละคันแต่ละคนนะช่วงล่างไม่เหมือนกันนะครับนะผมชอบรีวิวรถคอกให้เพื่อนๆได้ดูกันคันนี้จะเป็นคอกแซมเลดนะฮะคอกแซมเลดส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยก็ดูเอาเนาะบางคนก็มีผ้าใบมีผ้ายางมีไม้อัดนะฮะมีตะข่ายเนี่ยทุกคนต้องมีนะมีหมดนะครับคอกแซมเลดก็จะสวยนะนะเขาด้านหน้าก็จะเป็นแบบหัวแซมเลดอย่างเงี้ยก็จะสวยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะคอกแซมเลดก็อาจจะราคาสูงกว่าคอกธรรมดานิดนึงนะส่วนล้อหน้านะฮะโอ้โหส่วนล้อหน้านี่ใช้ล้อเดิมๆนะครับคันนี้ไม่ได้ใส่ล้อแม็กนะฮะเป็นล้อเดิมๆสายลูดสายลุยอีกหนึ่งคนด้วยนะครับไม่ได้เน้นหล่อนะเน้นหาเงินโอ้โหนะเดี๋ยวแอบไปคุยเจ้าของคันนี้หนึ่งนะคนนี้เจ้าของก็เล่นรถมา7ปีนะเท่าที่รู้ๆนะก็แต่ใช้ล้อเดิมๆนี้ก็น่าแปลกใจนะนะฮะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ครับรถตาดไม่ธรรมดาครับรถตาดนะฮะสุดนะฮะแต่ผมสงสัยว่าทำไมล้อหน้าเป็นล้อเดิมๆนะฮะทำไมเขาไม่ใส่ล้อแม็กกันยางเดิมด้วยนะครับล้อเดิมๆน่าจะเป็นขอบ15เนาะทึ่งกับเผาลอยนะทึ่งกับเผาลอย7ปียังใช้ได้แล้วก็ไม่เสียด้วยน็อตไม่ขาดด้วยนะฮะทําล้อสีมาใหม่เลยอ่ะมันจะมีกินช่วงล่างเราใช้ไม่เล็กเล็กกลางกลางนะเออน่ะมันใช่จะเห็นนี่สีสวยสีสวยมากสไตล์รถตาดนะครับไม่ร้องก็ไม่ได้เขาจะต้องมีแผ่นเหล็กปูท้ายนะแล้วก็จะต้องมีโซ่แบบเนี้ยอันนี้ทำมาจากอู่ช่างหย่อยเลยป่ะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะนี่ลูกศิษย์ช่างหย่อยนะฮะ FSA เขาเรียกอะไรนะอันนี้เขาเป็น FC ช่างหย่อยนะครับนี่เหมือนของผมจำได้ไหมผมก็จะต้องมีแบบเนี้ยเหมือนกันเลยช่างหย่อยจะทำสไตล์นี้แหละนะครับช่างหย่อยตั้งแต่ฝ่ายแดงพี่ใช่นะรถของใหญ่ช่างหย่อยเก็บหมดแล้วนะฮะนี่แล้วอันนี้ช่างหย่อยเนี่ยนี่ก็ของช่างหย่อยใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ฝ่ายแดงอันนี้เราก็ทำสไตล์วิ่งปลาเลยนะครับคือดามกระบะไว้นิดนึงนะฮะกันยึดไว้นะครับค้ำอันนี้เขาเรียกว่าค้ำกระบะเหมือนรถแต่งนะครับนะฮะค้ำกระบะไว้ยึดน็อตไว้นะครับยึดกระคอกไว้เพื่อกันไม่ให้กระบะฉีกแล้วก็ตัวนี้นะฮะเพื่อนๆถามว่าไอ้โซ่ตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรกันนะฮะซึ่งโซ่เนี่ยมันก็มีที่เกี่ยวที่เก็บไว้เนาะนะออกตัวซีไว้อย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะเวลาที่จะใช้งานก็ดึงออกมางี้แล้วก็เอาไปคล้องตรงนี้นะครับของบางคันเนี่ยเขาจะเอาไปออกที่คอกนะฮะแต่ของช่างหย่อยไม่นะครับเราก็จะใช้
พูดง่ายๆเลยนะผมใช้มือเดียวนะนี่เอาขาเนี่ยยันขึ้นไปอย่างนี้ยันกระบะขึ้นไปนะครับยันกระบะขึ้นไปแล้วก็เอาเกียวฟุ๊บนี่นะฮะมันก็จะอยู่ลักษณะนี้เห็นไหมแล้วฝาท้ายก็แข็งแรงด้วยแล้วก็ใช้โซ่เกี่ยวเวลาที่จะเก็บนะครับเราก็ดันกระบะขึ้นมาแล้วก็ปลดโซ่ออกดันกระบะขึ้นมานี่แล้วก็ปลดโซ่ออกมาแล้วเราก็เอามาคล้องไว้ตรงนี้เหมือนเดิมเก็บให้เรียบร้อยนี่อันนี้ช่างย้อยนะช่างย้อยก็ออกแบบเก่งนะช่างย้อยเนี่ยธรรมดาเหมือนกันนะช่างย้อยเนี่ยนะก็ดูสวยงามมันจะช่วยให้กระบะเราแข็งแรงนะครับเวลาเราโยนของขึ้นเนี่ยตึงเนี่ยนะครับมันจะไม่ยุบเดี๋ยวผมใส่ให้ดูสองข้างเลยนะฮะนี่ปึ๊บแล้วก็นะปึ๊บแบบนี้ผมจะใส่ให้ดูสองข้างเลยนะมันจะแข็งแรงมากนะครับนี่รถสไตล์ตาดเขาจะแต่งกันแบบนี้นี่เห็นนะดูโซ่มันก็จะเกี่ยวไว้คือถามว่าทำไมถึงไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่ใช้กันเพราะว่าเวลาที่เราใช้ตัวนี้มันดึงกระบะแตกหมดดึงกระบะฉีกหมดนะฮะกระบะมันจะทนไม่ไหวมันจะแตกตรงเนี้ยมันจะแตกกระบะมันจะมีรอยฉีกรอยแตกหมดเลยเขาจึงไม่ใช้ตัวนี้แล้วก็กระบะมันก็จะหงายลงด้วยถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้ดึงนะฮะมันจะไม่แข็งแรงเขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องปูเหล็กนะฮะเป็นเหล็กตาไก่อันนี้จะเป็นตันเหล็กก็ได้หรือเป็นเหล็กก็ได้แล้วแต่คนใช้นะคนจะเลือกใช้เหล็กก็ดีนะครับไม่ค่อยลื่นแต่ถ้าเป็นตันเหล็กก็จะลื่นนั่นต้องระวังหัวแตกนะฮะเนี่ยโซ่ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้เลยโซ่มันก็จะทำให้ยึดกระบะได้แข็งแรงอ่ะแล้วก็มีตัวค้ำไว้นิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นตัวค้ำนะครับค้ำกระบะไว้มาเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมุดไปดูใต้ท้องเขาโอ้ยางอะไรก็มียางอะไรมีล้อหลังนะครับดูโอ้ยคันนี้ไม่มีโชคไฟถอดออกโชคไฟโดนขโมยไปแล้วถอดออกอ้าวถอดออกเหรออยู่หน้ารถน่ะอ่ะเป็นไงไม่ใช้ล่ะอ๋อมันอ่อนไปใช่ไหมใช่อ๋อตอนนี้แหนบก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะฮะโอ้โหแต่โชคแกนใหญ่มากเลยตัวหลังนี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้แกนเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ดูดามกระบะนะฮะนี่ดามกระบะเขาก็ดามมานะครับนะไม่ดามไม่ได้นะครับไม่ดามแตกหมดนะฮะนี่ต้องดามครับดามคานมาด้วยเห็นไหมฮะฮะแม่เจ้านี่ดามคางมาด้วยแล้วตีกล่องตรงนี้มาด้วยเฮ้ยสไตล์นี้ช่างย้อยมั้งเนี่ยพี่กับผมดามช่างย้อยมั้งแต่ปลายแดงนี่ช่างย้อยอีกแล้วดามกระบะโอ้โหรถตาดนี่เสร็จช่างย้อยว่ะ7ปีพี่ยังเริ่มแรกๆดูก็ว่าแล้วว่าฝีมือการดามกระบะคุ้นๆช่างย้อยอีกแล้วโอ้โหรถตาดนะไม่ธรรมดานะแข็งแรงมากเลยมานี่เดี๋ยวผมถามหน่อยได้ว่าเดี๋ยวผมถามหน่อยว่าแล้วสวัสดีแล้วทำไมล้อหน้ายังใช้ล้อเดิมๆอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะใช่ทีแรกผมเอาแม็ก15ไปให้อู๋ใครที่ทำสีอยู่ที่ของจากอ่ะอ๋อคือเราใช้15เราแม็กไปทำสีอยู่ก็เลยเอาล้อเดิมๆมาใส่ก่อนอ๋อผมก็นึกว่าทำไมไม่แต่งลอยอย่างคนอื่นเขามั่งอย่างน้อยมันก็ต้องมี15 16 17อะไรก็ว่านไปอ๋อก็เลยทำสีอยู่คันนี้มา7ปีแล้วเกือบ 900,000 แล้วนะออนิวเนี่ยนะใช่โอ้ไม่น่าเชื่อนะยังใช้ได้ดีมากๆเลยก็ปกตินะเนี่ยเขาวิ่งงานเพิ่งไปวิ่งงานมานี่4-5เที่ยวเลย4-5วันเลยคือเดือนนี้ไหนบอกว่ายังไม่ได้กลับบ้านเดือนเนี่ยเดือนแล้วยังไม่ได้เข้าบ้านเลยครับเหรอใช่แล้วพรุ่งนี้จะขึ้นอะไรอีกก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะหางานตรงไหนขึ้นดีแต่ว่าเมื่อกี้จะไปขึ้นลำไยแล้วเลยขี้เกียจก็คือไปทัวร์มาจนเหนื่อยแล้วใช่ไหมเหนื่อยพี่เหนื่อยมากเออวิ่งได้บางคนก็วิ่งงานแทบไม่ได้หยุดเลยแต่บางคนก็หางานกันงกๆเลยก็มีเหมือนกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะนะบางคนแล้วขายรถก็มีใช่ครับใช่ไหมฮะ บางคนบอกว่าไม่ไหวก็มีทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อกี้นี่พี่ชื่อพี่อะไรนะพี่นันใช่ไหมฮะพี่สันใช่ไหมพี่สันบอกว่าเมื่อกี้ได้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับพี่สันนะฮะพี่สันมีกลุ่มไลน์ในการหางานกันแชร์งานกันใช่ไหมแล้วเห็นบอกว่ากลุ่มไลน์ตรงเนี้ยที่ทำมาเนี้ยก็หลายปีแล้วก็7-8ปีแล้วพี่มีสมาชิกในกลุ่มไลน์ประมาณกี่คนครับก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 3,000 คนเกือบ 3,000 คนในกลุ่มไลน์เนี่ยนะใช่ครับคือกลุ่มไลน์เนี่ยหมายถึงว่าเขาหางานกันยังไงแล้วเขาป้อนงานกันยังไงอ่ะคือหนึ่งเราต้องเอาข้อหน้างานเป็นหลักเอาข้อหน้ากลุ่มเป็นหลักมาจอยงานกันหัวหน้ากลุ่มนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มคือว่าหัวหน้าคิวนู่นคือนี่มารวมกันอ๋อหัวหน้าคิวต่างๆมารวมอยู่ในคิวเดียวกับเราด้วยในกลุ่มเดียวกับเราด้วยใช่แล้วมาดูแลกันอ๋อแล้วเรามาช่วยกันดูแลมาแชร์งานกันถูกต้องอ๋อเวลาเรามีงานได้
เออเออเออใช่แล้วกลุ่มงานเราไม่เสียกลุ่มไลน์ 2-3,000 คนนี่ถือว่าโหไม่ใช่เล็กนะโอ้ถือเกิดมานานนี่ยังกลุ่มไลน์ตรงเนี้ยนานแล้วเกือบตอนนี้ 7-8 ปีแล้วมั้ยโอ้แม่เจ้านะฮะแล้วกลุ่มไลน์ตรงเนี้ยคือเราเก็บค่าเข้าเราเก็บอะไรไหมไม่เก็บอะไรสักบาทเออเราช่วยกันบริหารกันดูแลกันเองอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วผมถามนิดนึงเมื่อคนเยอะในกลุ่มไลน์เนี่ยมีปัญหาบ้างไหมก็มีสมมติว่าผมมีปัญหาทีมงานเนี่ยพี่ก็ต้องเอาไปบอกนะทำผิดในกฎของกฎระเบียบของกลุ่มกลุ่มไลน์มีกฎเกณฑ์กติกาด้วยต้องถ้าไม่มีอย่างเงี้ยคนอื่นก็มวนหมดเดี๋ยวก็ทะเลาะกันอ๋ออะไรอย่างพ่อพ่อแม่มาอยู่ด้วยกันอย่างกฎเกณฑ์กติการ้ายแรงเลยเนี่ยที่จะต้องเอาออกเลยเนี่ยคือแบบไหนข้อห้ามคือหนึ่งบางทีหนึ่งอะอันดับแรกห้ามแชร์งานสำคัญเลยล่ะแชร์งานคือถ้ามีงานมาแล้วแชร์ไปที่อื่นอย่างเงี้ยคือเรียกว่าห้ามแชร์ใช่เราให้เพื่อนเราก่อนอ๋อเราต้องให้เพื่อนในกลุ่มไลน์มีงานปิดงานกันก่อนอย่างนั้นน่ะคือถ้าเราแชร์ปุ๊บแล้วกลุ่มอื่นได้งานกลุ่มเราไม่ได้งานแต่คนที่ตกงานอยู่ก็ยังไม่ได้งานอ๋อใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มไลน์เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้งานใช่ครับอ๋อเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันอืมอืมเจอกันก็ทักทายกันปกติอ๋อนี่ก็คือช่องทางหนึ่งที่เรามีงานวิ่งกันในปัจจุบันแล้วเราต้องมีงานเป็นของตัวเองด้วยไหมที่มันไม่เกี่ยวกับกลุ่มไลน์เงี้ยเราต้องมีก็มีงานเราก็มีบางทีเราวิ่งงานของเราก็มีงานประจำของเราแต่บางทีเราอยู่ที่อื่นเราก็ให้ทีมงานเราที่อยู่ในกลุ่มไลน์เนี่ยขึ้นแทนอ๋อเป็นอย่างเงี้ยถึงจะอยู่ได้ด้วยเราตกเหนือล่องใต้อยู่ใต้เราก็อาศัยงานเพื่อนกลับอยู่เหนืออาศัยงานเพื่อนกลับเพื่อนมาตกอยู่บ้านเราเราก็อาศัยงานเราให้เพื่อนกลับอ๋อเหมือนแชร์งานกันเป็นพูดง่ายๆว่าในสังกัดเดียวกันเพื่อนกันพวกกันนี่ก็คือเราใช้วิธีการแชร์งานกันส่วนมากนะฮะเราต้องอยู่อย่างเงี้ยคันนี้ออกรีโวมาจากศูนย์เลยศูนย์ตลาดไทยใช่ไหมฮะใช่ฮะใช้วงเงินดาวเท่าไหร่ประมาณตอนนี้ผมใช้อยู่ประมาณหมื่นตีไป 20,000 พี่ตีไป 20,000 เองครับโอ้ก็คือเราสั่งสเปคที่ศูนย์เลยว่าให้ศูนย์เขาทำเผาร้อยให้เราใส่แนบกี่ตัวใช่ครับเราต้องการกระทะเท่าไหร่ใช่ฮะใส่ยางอะไรเท่าไหร่อ๋อคือเราสั่งได้เลยสั่งได้เลยศูนย์เดี๋ยวนี้ก็คือเขาทำรถให้เราได้สำเร็จเรียบร้อยมาเลยพูดง่ายๆใช้วงเงินดาว 20,000 ออกรถเลยทุกวันมันมีฟรีดาวด้วยนะพี่มีฟรีดาวด้วยมีฟรีดาวโอ้ถ้าเป็นลูกค้าเก่าของโตโยต้าเนี่ยเป็นฟรีดาวแต่ผมคันเก่าผมใช้ Isuzu ใช่มั้ย Isuzu ใช่มั้ยฮะใช่แล้วผมมาเปลี่ยนนี่อื้อๆๆลองมาใช้ดูคันเก่าผมใช้ Forwind ขับ Revo แล้วเป็นไงมั่งรู้สึกก็สปีดดีนะสปีดแรงดีครับแต่ความมั่นใจก็โอเคดีใช้ได้ต้องลองดู เดี๋ยวลองถามเรื่องน้ำมันหน่อยเคยไปคุยกับคนที่เขาขับ All New มั้ยหรือว่า Isuzu เอาเปรียบเทียบกับ All New ผมใช้ Isuzu มาก่อนแต่ผมใช้ Forwind ด้วยนะตอนเดียวมาโหลดเตี้ยทำทุกอย่างเหมือนสเต็ปเมื่อก่อนมีรถคอกที่เป็นโฟวินใช่โอ้แม่เจ้ามันไม่มีใครมีเลยนะก็ผมนี่แหละทำนึกยังไงถึงไปทำเอาโฟวินมาทำเป็นรถคอกอ่ะชอบรถสูงชอบรถใหญ่เป็นคนที่ชอบลุยแต่พอมาเจอโฟวินแล้วก็โอเคเวลาเข้าสวนแตงโมเข้าไร่เข้าสวนนั้นไม่ต้องห่วงเลยไปได้คนอื่นไปไม่ได้แต่เราไปได้เขาอย่างเขาปักเนี่ยเทศกาลรถจะติดใช่ไหมรถพวกเราจอดทอแถวยาวเหยียดผมใช้โลขึ้นตามรถ18ล้อโอ้ได้เปรียบได้เปรียบเพราะเรามีโลเรามีโฟใช่ไหมฮะใช่โอ้สุดยอดทุก4ตันหน้าตัน4ตันกว่าขึ้นสบายไม่ต้องห่วงแต่อัตราการกินน้ำมันมันย่อมมากกว่าเขานิดนึงอยู่แล้วใช่ไหมระยะการดูแลมันต้องเพิ่มกว่ารถธรรมดาอ๋อพูดง่ายๆว่าเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลครับอย่างมุดรถเราปกติเนี่ยเดือนนึงเราถ่ายน้ำมันเครื่องทีหมดไปสมมติ 3,000 ครับแต่โฟวินอาจจะ 4,000 อ๋อต่างกันไม่เท่าไหร่เราแต่มันก็คุ้มกับงานเราแต่เราเชื่อว่ามันใช้งานได้อเนกประสงค์เลยเนาะมันลุยสวนแตงโมได้เห็นบอกว่าลุยสวนแตงโมนี่คือไม่กลัวเลยไม่ต้องเลยโอ้ไม่ต้องลากโอ้สบายมากหายากนะคนขับรถโฟวินที่จะเอามาปรับแต่งเป็นรถคอกแล้วก็เอามาลุยได้หนักเราโฟมช่วยเราได้เยอะช่วยเราได้เยอะเวลาเราลงเขาเนี่ยเราใช้โฟไฮช่วยได้ช่วยระบบเบรกเราได้โอ้ครับแล้วฮะเคยคันเก่านี่วิ่งมากี่ปีคันเก่านี่ตกไป7ปีแล้ว6 7ปีขึ้นเขาลงห้วยไปมาหมดแล้วขึ้นเหนือล่องใต้หมดแล้วโอ้โหนี่วิ่งทั่วประเทศเลยเหรอข้ามฝั่งก็ข้ามนามาเลพม่าลาวข้ามเขมรคือไปที่แล้วผมถามนิดนึงอยู่ในวงการรถคอกมากี่ปีแล้วครับพูดถึงผมเริ่มมาทำช่วงหลังก็อยู่มันเกือบ10ปีโอ้อายุความไม่น้อยเลยเหมือนกันเนาะประสบการณ์ถือว่าเยี่ยมแล้วคันนี้เป็นคันที่2อันนี้เป็นคันที่2ฮะโอ้โหไม่เจ้านะฮะทุกวันนี้ก็คือเรามีงานในกลุ่ม LINE แล้วก็กลุ่มเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนๆเราแชร์งานกันด้วยพวกส่งงานให้มั่งแล้วก็วิ่งมั่งไม่มีงานเองก็ต้องของานพวกใช่มั้ยรถรั่วมันต้องอยู่กันอย่างนี้เคยมีความลำบากเกี่ยวกับรถรั่วมั้ยรถคอกเงี้ยเคยนึกมั่งมั้ยว่าตรงไหนมันลำบากไม่มีนะพี่ถามว่าทำงานราชการ
ผูกสูตรใส่เน็กไทเงินเดือน15,000ไม่เกิน20,000ครับรถล้วนเนี่ยมันอิสระของเราเองแล้วมันอยู่ได้เยอะกว่านั้นเงินเดือนได้เยอะกว่านั้นเองไม่ต้องมีใครบังคับเราเหนื่อยเราก็พักใช่ไหมฮะอย่างช่วงเนี้ยผลไม้จันทร์ออกเนี่ยเราก็อาจจะได้เดือนนึงก็ตีไปสัก30,000-40,000ได้ครับดีกว่างานราชการอ๋อเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่คิดอย่างนั้นไม่ต้องไม่มีใครมาบีบเอ้ยมึงต้องนู่นนะไม่ต้องไปเดินตามถูกใครเดินตามใจของตัวเราอ๋อเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักไม่อยากวิ่งก็ไม่ต้องวิ่งใช่ครับนะฮะแต่ถ้าค้างงวดมาต้องวิ่งต้องวิ่งลำบากค้างงวดอ่ะใช่ใช่นะฮะก็ต้องสู้กันไปนะโอเคนะฮะเนี่ยเราไม่ต้องดิ้นรนแล้วทีนี้ผมถามนิดนึงทำไมถึงเลือกรีโวล่ะลองดูลองเปลี่ยนค่ายดูอ๋อลองเปลี่ยนค่ายดูใช่ไหมฮะเห็นพวกเขาบอกรีโวดีอะไรดีแล้วก็ลองดูอ่ะเพราะเราหนึ่งเราถ้าเลือกรถเขาเลือกก็สองยี่ห้ออยู่แล้วใช่ใช่ที่สุกับโตโยต้ายี่ห้ออื่นไม่เอาอยู่แล้วอ๋อเพราะมันเป็นรถตลาดนะส่วนมากก็เห็นทั่วๆไปอ่ะพูดง่ายๆเลยว่าถ้าไปเจอที่ไหนเนี่ยรถคอกร้อยคันนี้จะต้องมีรีโวกับออนิวนี่คือเยอะสุดนะประมาณนั้นถ้าเป็นรถตลาดแล้วเป็นรถที่แบบเราใช้งานแล้วซื้อง่ายขายคล่องถูกต้องครับเวลาปล่อยก็ได้ราคาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาคิดอย่างนี้เราอยากขายมันก็ยังน้อยมันก็ยังได้กำไรอ่ะใช่ไหมโอเคนะฮะนี่แหละครับก็คือคนขับรีโวนะฮะ คนชอบรีโวก็บอกว่ารีโวแรงดีนะแต่เรื่องประหยัดน้ำมันไหมนี่เขาบอกว่าสู้อีซูซูไม่ได้นิดนึงแต่ถามว่าแรงดีไหมก็มีใครหลายคนนะอย่างเช่นเพื่อนๆผมเนี่ยอย่างคลิปที่แล้วที่ผมถามปานิวบอกได้ชัดเจนเลยเขาบอกว่าถ้าจะให้ประหยัดเนี่ยผมยอมรับออนนิวนะฮะอีซูซูประหยัดแต่ถ้าขึ้นเขาลงห้วยเขาบอกรีโวไปลิฟต์เลยลิฟต์อ่ะอีซูซูตามหลังเขาเลยอีซูรอบจะช้าหน่อยอ๋อแรงสปีดหรือแรงบิดหรือว่าแรงจัดของเขาโตต้าจะดีกว่านะครับเนี่ยนะฮะโอเคนี่ครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะซึ่งผมก็เดินทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเดี๋ยววันนี้นะฮะคันนู้นนอนไปแล้วและคันนี้ก็ต้องนอนหน้ารถเหมือนกันนอนหน้ารถนี่เมื่อยไหมเมื่อยก็ต้องทนพี่อืมรู้สึกไงบ้างเวลานอนตื่นมาหน้ารถเนี่ยรู้สึกเมื่อยครับเมื่อยอันนี้มีหมอนมีอะไรแบบว่าครบเหรอแอบดูหน่อยได้ไหมได้ครับอันนี้เนี่ยผมขอดูด้วยว่าอยากรู้เหมือนกันว่ารถคล่องเขามีอุปกรณ์ในการนอนอะแบบไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวนิดหน่อยนะพี่ไม่เป็นไรนะผมขอดูนะว่าเนี่ยหน้ารถของคันนี้นะเฮ้ยคันนี้มีเครื่องเสียงด้วยโหดอกกี่นิ้วเนี่ย12ครับผมโอ้โหแม่เจ้าดอก12นิ้วหูนี่เป็นคนชอบเครื่องเสียงด้วยเนี่ยหูไม่ธรรมดาคันนี้ทำไมจะต้องมีใหญ่และดังขนาดนี้ด้วยอ่ะฮะมีไว้เพื่อง่วงนอนหรือยังไงง่วงนอนหรือเป็นคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมชอบอยู่แล้วครับโอ้ชอบฟิลเครื่องเสียงนะฮะผมให้เพื่อนๆดูดอก12นิ้วนะครับดูไฟหน่อยดูไฟหน่อยให้ดูไฟอย่างเดียวนะฮะโอ้โหนี่ว้าเอาเรื่องแฮะแต่ละคนแต่งรถมาเนี่ยนะฮะมันต้องมีกันนิดนึงนะครับโอ้ยสุดยอดขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดส่วนมากก็คือที่เราจะไปวิ่งรถนี่ก็คือเราก็ไปคนเดียวอยู่แล้วหรือยังไงหรือไป2คนครับไปกับแฟนนะครับอ๋อก็คือไปกับแฟนด้วยเนาะแล้วแฟนนั่งลำบากไหมเนี่ยแบบเนี้ยตอนแรกเขาก็นั่งลำบากอยู่เขาบ่นไหมบ่นอยู่ครับบ่นเหรอบ่นแล้วทำไมยังทำอ่ะก็ผมไปแอบตีเนาะแอบตีไปเดี๋ยวเขาไม่ให้ทำอ๋อคือแอบตีเครื่องเสียงมานะฮะแต่ถามว่านอนลำบากเขาก็ไม่ได้แล้วไงมันย้ายไม่ได้แล้วนะโอ้คือเล่นขืนใจอย่างเงี้ยไปทีนะพี่เออเป็นไงมันซุดลงพอมันซุดใช่ไหมแล้วทำมาใหม่ใช่ไหมฮะโอ้ไหนขอดูนิดนึงนะโอ้นี่พาวเวอร์ตัวเบลเลอร์เลยโอ้ไม่จ้าหมดเท่าไหร่เนี่ยขนาดเนี้ยเนี่ย30,000-37,000ครับ37,000ใช่ไหมอ๋อก็คือเราชอบนะถามว่าแพงไหมเพราะว่าของชอบยังไงก็ไม่แพงก็ว่าแพงนะเขามองดูมันเหมือนไม่น่าถึงนะแต่เขาของเขามันมียี่ห้อครับอ๋อพูดง่ายๆนะมันก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คน อยากจะทำเนาะโหดอก12นิ้วนะครับไม่ธรรมดาเลยเนาะโอ้โหแต่ไม่เป็นไรนะครับขอแค่รีวิวดูเฉยๆนะไม่ต้องเปิดเพลงก็ได้นะครับเป็นแชมป์น่าจะเป็นแชมป์ตัวสุดท้ายที่เป็นแอร์แบ็กเพราะว่าไอ้รุ่นของผมเนี่ยมันก่อนรุ่นนี้มันไม่มีแอร์แบ็กนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแชมป์ตัวสุดท้ายนะครับมีแอร์แบ็กด้วยตัวนี้โหวีโก้แชมป์นะครับแหมแจ๋วนะฮะบอกได้เลยว่าคนชอบนะครับแล้วก็ยังรักษารถได้ดีมากๆเลยรถคันนี้ก็น่าจะหลายปีอยู่แล้วแหละนะฮะวิ่งงานทั่วๆไปที่ว่าในปัจจุบันที่วิ่งงานอยู่เนี่ยเคยในตอนเนี้ยเห็นเขาบอกว่ามีปัญหาหลายๆอย่างเกี่ยวกับเอ้ยปัญหาของหลายๆคนที่เขาพูดถึงกันเนี่ยไหนขอพูดถึงหน่อยได้เกี่ยวกับเรื่องราคางานนะครับอืมราคางานมันก็ปวดหัวเลยปวดหัวเลยครับนะฮะใช่ไหมงานมันก็น้อยเนาะแต่ค้ามันก็ไม่ออกมาซื้อครับอืมในตลาดไทยอ่ะตอนเนี้ยเงียบกริบเลยครับ
อ๋อคือเกี่ยวกับเรื่องราคาด้วยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุบ้านการเมืองที่ว่าเขาให้ปิดเรื่องการวิ่งกันอะไรอย่างนี้ด้วยไหมการขนส่งผลไม้อะไรอย่างนี้ไหมคือพูดง่ายๆว่าของมันไม่เดินใช่ไหมไม่เดินของเขาเลยตัดไม่ได้งานเล็กนี่มันต้องมีทุกวันตอนนี้มี2วันสามวันเกี่ยวเงี้ยอ๋ออย่างระยองมันต้องมีทุกวันตอนนี้มี2วันสามวันเกี่ยวเงี้ยพูดง่ายๆงานน้อยลงเลยน้อยลงโอ้มันก็เกิดจากเรื่องการเมืองเราไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมอ๋อมีผลใช่ไหมเออเราก็แย่ไปด้วยแย่ไปด้วยถ้าคนมีงวดนี่ก็ลำบากหน่อยนะฮะเออเขาเกินมา10วันแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้คือเกินแล้วใช่ไหมฮะโอ้โอเคเป็นกำลังใจให้นะฮะสู้ๆกันไปเนาะถึงจะเกินแต่เราก็ต้องสู้กันอยู่ดีนะฮะถ้ารถเรายังผ่อนอยู่ยังไงเราก็ต้องเดินหน้าต่อเนาะนี่นะครับบางคนก็ชอบเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีบางคนอยู่นานๆแล้วก็อยากจะออกก็มีบางคนยังอยู่แล้วก็ต้องดิ้นรนไปก็ต้องมีนะฮะอยากให้ทุกๆคนนะดูเป็นตัวอย่างเนาะนะครับอยากให้ทุกๆคนสู้นะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่สู้แล้วไม่รู้จะทำยังไงจริงๆคนนี้ก็บ้านอยู่ตาดนะแล้วทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยบ้านอยู่ตาดเนี่ยบ้านอยู่ตาดแล้วทำไมไม่กลับบ้านยังอยากได้เงินอยู่ใช่ไหมใช่ยังต้องเอางานเอาเงินต่อใช่ป่ะเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรนะวิ่งรถยังได้เงินนะโอ้แล้วอยู่หน้ารถอันนี้ตัวสูงยาวเดี๋ยวผมถามหน่อยคนตัวสูงยาวนี่นอนหน้ารถลำบากไหมนอนยังไงไหนดูดินอนยกขาไงเออใช่นี่อันนี้คนตัวเล็กนะตัวเล็กเหมือนผมเนี่ยคือนอนได้สบายแต่ถ้าคนตัวยาวสูงใหญ่อย่างเงี้ยคือมันต้องตั้งขาแบบว่านอนแล้วไม่ตั้งแล้วก็นอนเมื่อยไหมทรมานแล้วทำไมยังชอบอีกอะนอนก็เมื่อยขับรถก็เมื่อยอยู่ห่างบ้านอยู่ห่างลูกห่างเมียแล้วทำไมถึงชอบขับรถอ่ะผมถามดิอ่ะโอ้โหใจชอบจริงๆเลยกี่ปีแล้วอยู่ตรงนี้มาเนี่ยกับรถเลยเนี่ยโอ้10กว่าปีก็คือคันนี้เป็นคันที่2แล้วคันแรกเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเป็นรับจ้างครับอ๋อหมายถึงว่าเราอยู่ในวงการคือ10กว่าปีแต่ว่าเรามีรถเองประมาณ7ปีเนาะแต่นอกนั้นก็คือเรารับจ้างขับมาก่อนใช่เคยด่วนแบบสุดๆเลยอ่ะงานจากไหนไปไหนแบบวิ่งไกลที่สุดเลยเนี่ยไกลเหรอเออไกลด้วยด่วนด้วยเนี่ยเคยมั้ยศรีสะเกษนครศรีสะเกษนครศรีธรรมราชใช่กี่โลอ่ะประมาณ 1,350 กิโลใส่หนักไหม3 ตัน 6 3ตัน6แต่วิ่งด่วนให้วิ่งไม่เกิน15ชั่วโมง 1,000 กว่ากิโลวิ่ง15ชั่วโมงใช่โหต้อง120ไม่อยู่120ไม่อยู่พี่120ไม่อยู่ใช่โหวิ่งยังไงกันเนี่ยจริง120ไม่อยู่ต้องได้ก็103 104ขึ้นไปเลยว่างั้นฮะ103 104อื้อๆจอดน้อยที่สุดแทบจะไม่จอดเลยคือเติมมันแล้วก็ต้องออกเลยยาวเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าบางทีมันเราไปเจอฝนวันไหนช่วงจังหวะเราไปโดนมีฝนมีหมอกเราต้องเสียเวลาแล้วโอ้เราก็มีจอดไม่ได้เพราะฉะนั้นการทำเวลานี่ก็คือจะต้องทำกันอย่างเต็มที่เลยนะฮะปีเอาแค่ปีละครั้งขอให้มันเป็นรสชาติกับชีวิตครั้งเดียวพอแล้วนะไม่เอาบ่อยไม่ครั้งเดียวปีละครั้งใช่ปีละครั้งไงขอให้มันเป็นปีละครั้งของชีวิตแค่นั้นพอแล้วแล้วก็สตรอเบอรี่สตอเบอรี่จากขุนวางแม่แหเหนือลงมาตลาดไทยด่วนเหมือนกัน8ชั่วโมง8ชั่วโมงใช่โอ้โหแม่เจ้าเอาเรื่องฮะแต่ก็สู้ใช่ไหมฮะโอ้ยอมรับเลยนะครับคนวิ่งรถด่วนเนี่ยคือพูดง่ายเลยคำว่าด่วนเนี่ยคือต้อง120 103ใช่สตอนี่ยืนพื้นอยู่104โอ้โหยืนพื้นทางเส้นเอเชียมันก็ยืนพื้นได้ใช่ไหมหรือทางไหนตั้งแต่ลำพูนมาซัดมาตรงไหนที่เหยียบได้นี่ร้อยตรงยืนพื้นอยู่104คือตรงไหนมันด่วนได้เราต้องซัดเต็มที่เลยนะฮะตรงไหนที่ว่าโค้งหรือว่ามันบ้านคนเยอะอันนั้นคือเราที่เราพูดเนี่ยคำว่า104เนี่ยจริงๆหลายๆคนอาจจะงงนะว่าเฮ้ยทำไมมันยืนพื้นได้จริงๆมันยืนพื้นไม่ได้ตลอดยืนพื้นตั้งแต่นี่มายืนพื้นหมายความว่ายืนพื้นเส้นยาวๆเราต้องยืนพื้นให้ได้แต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยต้องก่อต้องให้104อ่ะโอ้โหเวลานี้ก็ได้เคยวิ่งแบบตกเวลามั้ยตอเหรอไม่มีตกเคยวิ่งแบบตกเวลาแล้วเขาหักเงินไหมมีไหมเคยเจอแม่ค้าแบบนั้นไหมไม่มีอ่ะโอ้โหแสดงว่าเราไม่เคยหักตังเออแสดงว่าเราฝีมือดีนะเนี่ยมีแต่ว่าวิ่งกระตอรี่มาแล้วเข้าตลาดแม่ค้าเพิ่มไปพันหนึ่งว้าแสดงว่าถูกใจแม่ค้าสิใช่มันเข้าก่อนเวลาไงเข้าก่อนเวลาถูกใจแม่ค้าใช่ไหมแสดงว่าเราทำเวลาได้นะครับผมเคยมีเพื่อนที่วิ่งไปตกเวลาแม่ค้าหักชั่วโมงละ500หักไปพูดง่ายๆว่าเขาตกเวลาไป20นาทีโดนตัดไป1ชั่วโมงโดนหัก500มีเพื่อนผมเล่าให้ฟังโดนมาแล้วนะฮะแต่สตอเนี่ยถ้าวิ่งใต้วิ่ง8ชั่วโมงแล้ววิ่ง7ชั่วโมงครึ่งกับ8เนี่ยเขาจะเข่าก่อนนี่ก็จะให้พิเศษเลยอ๋อเฮ้ยแล้วเรามีหลักการยังไงบ้างอ่ะหมายถึงว่าเราขับรถด่วนได้ขนาดเนี้ย
โอ้หลักการนะพี่มันอยู่ที่ใจเราอะไรเงี้ยคือเราถ้าเรากล้าเหยียบเราอะไรก็ไม่มีปัญหาอีกแต่รถไม่หนักเกินใช่ไหมที่เรากล้าเหยียบได้เนี่ยก็มันน้ำหนักมัน2ตันฝ่า2ตันฝ่าพี่เพราะตอมันใส่อยู่240ตะกาละตะกาละ9กิโลอ่ะพี่พูดง่ายๆว่า2ตันฝ่า3ตันฝ่าเราพอลูดได้พอเหยียบได้แต่ถ้าระดับ4ตันฝ่าให้ด่วนขนาดนั้นเอามั้ยไม่เอาใช่ไหมไม่ไหวอ๋อนี่ก็คือตันฝ่ามันไม่ไหวเออส่วนมากจะ3ตัน6สามตันฝ่าเนี่ยโอ้พอสู้ได้ใช่อ๋อสี่ตันฝ่ามันไม่ไหวโอเคนะฮะมีใครหลายคนนะครับถ้าเกิดดูคลิปผมเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยมันด่วนได้ยังไง4ตันฝ่าไม่ใช่ครับเขาด่วน2ตันฝ่า3ตันฝ่าถือว่าด่วนได้เพราะรถเบามันก็สามารถที่จะวิ่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าระดับ4ตันไปแล้วเนี่ยคนขับรถเขาก็บอกว่าเขาไม่ด่วนนะฮะมันด่วนไม่ได้นะครับนี่แหละก็คือเรื่องราวชีวิตของคนขับรถนะฮะมีสายพาวรอยก็มีต่างๆนานาอันนี้เป็นพาวรอยสไตล์ตาดซึ่งใครๆได้เห็นแล้วเนาะพาวรอยสไตล์ตาดนะผมบอกได้เลยว่าพาวรอยสไตล์ตาดเนี่ยมีใครเห็นจนเบื่อแล้วเพราะว่าผมรีวิวรถผมทุกวันนะแต่ว่าตอนนี้ผมแปลงร่างไปแล้วรถผมไม่มีพาวรอยแล้วนะฮะน่ะนี่ก็คือพาวรอยสไตล์ตาดนะครับที่เพื่อนๆได้เห็นกันเนาะแล้วก็เป็นพาวรอยทั่วๆไปอันนี้คือไปติดตั้งมาจากไหนอ่ะอันเนี้ยเหนือครับเหนือครับผมเชียงใหม่ซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นอันนั้นผมใส่35ครับคือสลับไหมหรือว่าเป็นป้ายแดงเลยตอนนั้นที่ซื้อป้ายแดงครับก็คือซื้อจากที่อู่ที่เหนือเลยใช่ไหมอ๋อมีกระทะมาพร้อมเลยเอากระทะมีแค่2ใช่ไหมฮะอ๋อบางร้านก็มีกระทะแค่2พี่ผมถามหน่อยแปลงได้ไหมพี่แปลงเสร็จแปลงได้นะฮะลองโทรไปปรึกษาช่างหยอยดูเนาะแต่ว่าเรื่องการแปลงเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาด้วยนะฮะลองโทรไปคุยกับช่างหยอยดูเนาะช่างหยอยแปลงได้เหมือนกันนะฮะแต่บางอู่ก็ทำได้ไม่ต้องอู่ช่างหยอยคนเดียวก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆแถวที่จันทบุรีผมไม่แน่ใจว่าร้านไหนแปลงได้ไม่มีปัญหาค่ะไม่มีปัญหาผมว่ามันอยู่ที่เราดูแลนะถึงเราไม่แปลงก็ถ้ามันมีเคยมีน็อตขาดบ้างไหมไม่เคยครับอ๋อก็แสดงว่าเราดูแลดีครับนะครับก็พูดง่ายๆว่าลองย้ำลองดูแลผมว่ามันน่าจะอยู่ได้นะฮะไม่ต้องแปลงก็ได้ถ้าเราใช้แล้วเราดูแลนะครับนี่ก็เผาลอยไปวางมาจากเหนือแล้วทำไมไปวางถึงเหนือเลยอ่ะผมไปทำงานอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นเราวิ่งเผาเดิมแล้วเราไปภาคเหนือเราวิ่งคนไปส่งภาคเหนือเราทำเหนือหมดแล้วอ๋อเราก็เลยไปทำภาคเหนือมาไม่มาลำพูนเลยครับอ๋อตอนนั้นก็คือเหมือนเราวิ่งคนงานลำไยอะไรเงี้ยเราทำงานอยู่ภาคเหนือบ่อยเราก็เลยใส่ทางภาคเหนือไปเลยอ๋อโอเคนะฝ่าจะเป็นรถคอกได้หนึ่งคันนี่โอ้หมดหลายเหมือนกันนะอันนี้ก็คือซื้อรถมานะฮะแล้วเขาก็มาแต่งเองอย่างเงี้ยนะครับนี่ซื้อรถมาแล้วมาแต่งเองไม่ได้พร้อมศูนย์เนี่ยซื้อรถมาแล้วมาแต่งเองมาใส่คอกเองนะครับใส่คอกเองก็คอกตอนนั้นซื้อจำได้ไหมราคาเท่าไหร่ตอนนี้ทั้งหมดมีกระบองข้างด้วยมัน 23,000 พี่คอกใช่ไหมวิจารณ์เนี่ยของวิจารณ์ 23,000 เนาะพาวลอยชุดล่างนี่ก็50,000กว่า 60,000 นั่นแหละประมาณนั้นเพราะรวมยางชกแหนบไปด้วยเนาะก็เบสเสร็จก็เฉียดแสนนะแสนฟ้าแสนฟ้าแล้วพร้อมวิ่งไหนจะดามกระบะอีกอะไรอีกนะฮะคือไปแดงก็ไปจัดเบ็ดเสร็จพร้อมแข็งแกร่งเลยอ่ะคือต้องมาลื้อรวมซื้อทุกอย่างด้วยกับแสนฟ้าโอ้โหแม่เจ้านะฮะไม่ธรรมดานะฮะนี่แหละครับก็คือรถคอกเนาะถ้าซื้อมาแต่งเองก็ต้องหมดอีกแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็จะเป็นรถคอกรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าก็แล้วแต่นะฮะก็อยู่ที่คนจะเลือกใช้งานนะครับส่วนคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้รถผมนะครับคันนี้นะครับก็ใช้วงเงินดาวแค่ไม่เกิน 20,000 บาทนะครับเขาก็สามารถมีเครื่องมือทำมาหากินได้แล้วก็มีรถวิ่งใช้งานได้นะครับนี่พาวรอยเขาก็เป็นของที่ CPY นะครับสวยบึกบึนไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับสไตล์สวยนะฮะวันนี้เจอพาวรอยหัวแดงทั้ง2คันเลยโอ้โหสุดยอดนะนี่ครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะชมคลิปกันยาวๆนะครับผมชอบทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางนะชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยมาไม่พูดล่ำทำเพลงกับใครเลยมาถึงก็นอนเลยนะครับนะผมก็ไม่รบกวนเนาะฝากชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะครับรหัสดาว1042นะครับนี่จอดแอบนอนแอบหลับนะครับคันนี้ก็เป็นพาวรอยให้ดูพาวรอยน็อตเบอร์23นะครับเป็นพาวรอยแอลเหมือนกันนะฮะนี่เจ้าของได้แอบนอนไว้แล้วแอบนอนหลับนะครับเราไม่กวนครับนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของรถคอกในคืนนี้ดูคลิปกันยาวๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับ